Channel 8 Thailand News งานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับน้ำมันอีเตมิสึและสิงคอร์ปอเรชั่นได้มีการจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลเมืองหัวหินพร้อมแล้วที่จะเนรมิตชายหาดหัวหินให้เป็นดินแดนแห่งความสุขด้วยเสียงดนตรีร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลดนตรีหัวหิน International Jazz Festival 2020 โดยในวันนี้จะจัดขึ้นในวันที่4และวันที่5ธันวาคม2วัน2คืนบริเวณหน้าโรงแรมเซ็นทรัลรักแกนหัวหินซึ่งแฟนเพลงจะได้พบกับศิลปินที่คุณชื่นชอบอย่างมากมายในบรรยากาศริมทะเลหัวหินบนชายหาดที่สุดแสนคลาสสิกและโรแมนติกบอกได้เลยว่าสนุกไม่แพ้ปีที่ผ่านมาซึ่งงานนี้เลยจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะเป็นปีที่16เป็นครั้งที่16เลยเหรอฮะเพราะว่าคุ้นเคยแล้วก็รู้จักหัวหินจะมีอะไรให้พี่ถือไหมมาพี่ช่วยไหมมาแม่ขอโทษดีพี่ลืมจะบอกว่าเป็นปีเป็นครั้งที่16แล้วก็เป็นเกือบ20ปีแล้วนะฮะแล้วก็มากันหลายครั้งนะพี่ตุ๊กนะพี่ป้อมนะครับลูกปัดมาไหมหัวหินแจ๊สไปตั้งแต่ปีแรกๆค่ะแล้วก็ปรับปลายครับแวะเวียนไปร้องอยู่จะบอกว่าหัวหินแจ๊สเนี่ยกลับมาแล้วก็ซัสเทนมากแล้วก็เรียกว่าแน่นไปด้วยความสุขแบบแจ๊สจริงๆนะครับก็ในปีนี้ตอนแรกเลยคิดว่ายากมากด้วยสถานการณ์นะครับแต่ในท้ายที่สุดพอเราเริ่มโพสพอเราเริ่มแสดงให้โซเชียลเห็นว่าเราตั้งใจมากตั้งใจจริงมากๆที่จะสร้างงานนี้แล้วก็ยืดงานนี้ออกไปให้เป็นเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดคู่กับเมืองไทยเมืองหัวหินก็มีคนมาช่วยเยอะอย่างที่เห็นนะฮะปีนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างใช่ไหมครับพอเรา import นักดนตรีต่างชาติไม่ได้นะครับพี่ป้อมก็เป็นโอกาสดีเนาะที่นักดนตรีไทยศิลป์เกิดเนาะใช่แล้วก็เราจะได้ฟังเสียงพี่ตุ๊กริมชายหาดอ่ะมันก็ไม่ได้มีโอกาสเดี๋ยวพี่ตุ๊กก็น่าจะเพลงเดิมแหละครับไม่น่าจะมีอะไรนั่นแหละครับคือมันคือความพิเศษจริงๆที่เราจะได้เห็นน้องๆนักดนตรีไทยนะครับพี่ๆที่เราอยากฟังนะครับเราได้เห็นนักดนตรีต่างชาติที่อยู่เมืองไทยมาหลงรักเมืองไทยแบบอยู่จะกลับบ้านไหมไม่อยากกลับแล้วไม่กลับแล้วเมื่อกี้ถามเป็น benefit ของเราใช่ครับนี่คือความพิเศษและเป็น magical moment อย่างที่ททท.บอกไว้จริงๆว่านี่คือวินาทีที่สุขใจนะครับโอ้โหนับครั้งน่าจะนับครั้งไม่ถ้วนนะคะเพราะว่าดูจากอายุแล้วก็ไม่น่าจะจำความหลังอะไรได้มากมายหรอกค่ะเอาเป็นว่าเราเดินไปข้างหน้าตอนนี้เนี่ยนักดนตรีใหม่ๆรุ่นเด็กเกิดขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็วงที่อยากจะมาโชว์ฝีมือเนี่ยแล้วเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหเราไม่ได้ด้อยกว่าต่างชาติเลยนะคะแต่ทุกครั้งเนี่ยก็จะมีแฟนคลับที่อยากจะมาดูคนไทยเนี่ยแหละค่ะออเดียนที่อยากจะมาดูนักดนตรีต่างชาติที่เขาเป็นแฟนแต่คราวนี้ขอบอกเลยว่าถ้ามาร่วมงานเนี้ยจะได้เห็นอะไรที่แปลกตาแปลกใจไปอีกเยอะแยะมากมายหลายวงเลยและเป็นวงใหญ่ๆด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าทุกวงเนี่ยรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคงจะตื่นเต้นเหมือนพวกเรายังตื่นเต้นเลยทั้งที่เราไปบ่อยมากไปเกือบทุกปีแต่คราวนี้เพราะฉะนั้น energy ตรงนี้เนี่ยแล้วก็รวมกับพลังแล้วก็บรรยากาศของชายหาดเนี่ยเสน่ห์ของเมืองหัวหินเนี่ยมันทำให้เราจะกลับมาฟื้นฟูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการท่องเที่ยวโรงแรมจะเป็นวีคเอนที่น่าสนับสนุนที่สุดเลยค่ะพี่ตุ๊กเตรียมอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างพี่ตุ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะขออาจารย์เพียงแค่ใจเราละกันเซอร์ไพรส์ไหมคะคือฟังทุกครั้งอ่ะมันก็มีความสุขทุกครั้งอ่ะและในการฟังริมทะเลคิดดูดิเพลงขอจันริมทะเลอ่ะแล้วตอนประมาณ3 ทุ่มอ่ะพี่ตุ๊กโอ้โหสุดอ่ะสุดที่คุยโก้เนี่ยผมดีใจอันแรกเลยคือเป็นวันที่5 ธันวาด้วยเป็นวันซึ่งทุกคนในโลกนี้รู้จักคือวันอะไรแล้วท่านก็เป็นหนึ่งในศิลปินแจ๊สของโลกนะครับและได้เล่นตรงหน้าวังท่านเงี้ยผมมีความรู้สึกมันบอกไม่ถูกจริงๆผมทุกครั้งที่ผมผ่านหัวหินผ่านวังผมจะรู้สึกว่าดีใจจังเลยที่เราเกิดเป็นคนไทยเป็นนักดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยและปีนี้ได้เล่นตรงนั้นและวันประสูติท่านด้วยนะครับอันนี้คือความพิเศษของผมละอันแรกอันที่2คือผมเล่นหัวหินแจ๊สครั้งแรกเลยจำได้เลยว่าเล่นอยู่ข้างๆอนุสาวรีย์ผลกิ่งเพชรไม่รู้ว่ากี่ปีนาน16 ปีนะ10 กว่าปีครับพี่ป้อมตอนนั้น ผมว่าเป็นเทศกาลแจ๊สของเมืองไทยที่ดีที่สุดแล้วอยู่ๆก็หายไปแล้วโก้ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาครับผมก็ถือว่าตรงนี้เป็นลูกปัดบอกเพิ่งรู้เมื่อคืนเหมือนกันไม่รู้ลูกโดยส่วนตัวแล้วลูกปัดก็เป็นสายคอแจ๊สอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มาดาพี่โก้ชวนพี่ชวนไปที่ไหนเล่นแจ๊สที่ไหนก็มีความสุขทุกที่แต่ที่หัวหินแจ๊สเฟสติวัลคือที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีความครบถ้วนในบรรยากาศดนตรีและความสามารถของนักดนตรีและคนดูก็ชอบแจ๊สเหมือนพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นปัดขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะและทุกท่านด้วยขับรถกันไปแป๊บเดียวค่ะไปดูแจ๊สหัวหินกันนะคะพี่โก้ปิดท้ายหน่อยได้ไหมได้พี่โก้ปิดท้ายอย่างนี้แล้วกันนะครับ4-5 ธันวาคมจะถึงแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเลยนะครับไปหัวหินชมดนตรีแจ๊สกว่า30คอนเสิร์ตจะไป40แล้วล่ะนะฮะนี่คือ Musicians Paradise นะครับเป็นสวรรค์ของนักดนตรีคนชอบดนตรีแจ๊สแล้วก็ชมฟรีด้วยสิโอ้โหนับเป็นโอกาสและก็เวลาที่เหมาะเจาะที่สุดของการพักผ่อนนะครับลองวีคเอนด์ด้วยครับ8 Thailand News